วัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวทริปนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวหน้าฝนกันค่ะตอนนี้เรา2คนก็มาอยู่ที่จังหวัดน่านกันแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่สนามบินน่านกันแล้วเรากำลังรอน้องยุ้ยกับพี่แมวจากช่อง Follow Me เขามารับอยู่เพราะว่า2คนนั้นนะเขาขับรถกันมาส่วนเรานั่งเครื่องกันมาแล้วในทริปนี้เรามาน่านกันยาวเนาะมาเที่ยวน่านแล้วดูฝนกันยาวประมาณ1อาทิตย์เลยก็คือจะไปหลายที่มากๆส่วนวันแรกๆเราจะเที่ยวในเมืองกันก่อนก็เดี๋ยวยังไงตามเราไปเที่ยวพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้ก็มาถึงที่เที่ยวที่แรกที่เราจะแวะกันที่จังหวัดน่านกันค่ะเรามาแวะกันที่วัดพระธาตุเขาน้อยที่นี่ก็เป็นวัดชื่อดังของที่จังหวัดน่านและคือที่แบบคนเห็นกันบ่อยๆก็คือจะเป็นด้านหลังเราค่ะเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรสูงถึง9เมตรหันหน้าออกไปเป็นตัวเมืองน่านตรงนี้เรียกว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆเลยค่ะของที่นี่นอกจากพระพุทธรูปตรงนี้ที่แบบสวยแล้วเนาะที่นี่เขาก็มีพระธาตุเขาน้อยคือด้านในอ่ะเขาจะบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าใครมาก็อย่าลืมแวะไปไหว้สักการะกันด้วยค่ะแก๊งเราแก๊งเดิมเราสมาชิกในทริปนี้ค่ะน้องยุ้ยกับพี่แมวจากช่อง Follow Me Creator ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ก็ใครเห็นคลิปนี้ยังไม่รู้จักก็ฝากกดซับทั้ง2ช่องเลยนะทริปนี้จะไปรถทริปกันน่านทั้งหมด7วันนะประมาณอาทิตย์นึงเลยโอ้เที่ยวแบบจุกๆแบบหน้าฝนนี่บรรยากาศก็เป็นแบบนี้แหละหมอกไม่รู้ว่าเมฆฝนหรืออะไรเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ไปตามเที่ยวกันดีกว่านะไปเที่ยวกันเที่ยวค่ะนี่ในทริปนี้เราจะมีไอเทมพิเศษเป็นแนะนำเวลาถ่ายวิดีโอนั่นก็คือนี่เลย ND filter ยี่ห้อ Freewell ตัวนี้ ND filter นี่ให้เตยดูหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วเขามีเทคโนโลยีนะฝาปิดไม่แม่เหล็กด้วยโอ้โหเนี่ยไม่ต้องกลัวร่วงหล่นเลยแรงผู้หญิงอาจจะแกะยากหน่อยอ๋อมันแน่นมากถ้าเกิดรู้เหลี่ยมจะเปิดง่ายละเป็นอย่างนี้หลายคนจะงงเอ๊ะ ND filter คืออะไร ND filter มันก็เหมือนกับใส่แว่นกันแดดอะให้กับตาเราอันนี้ก็เหมือนกับใส่แว่นกันแดดให้เล่นเราเวลาแดดแสงจ้ามากๆเนี้ยแล้วเราไม่อยากจะลดค่า F อยากให้ภาพยังระหลังสวยๆเงี้ยใช้ ND filter กรองแสงให้แสงมันนุ่มลงซอฟลงใช่ดีเนาะแบบเวลาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอภาพมันก็จะดูดีขึ้นเวลาถ่ายกลางแจ้งก็เรียกว่าใช้งานคอนโทรลกล้องได้ง่ายขึ้นแต่ชอบตัววัสดุเขาอะเนี่ยคุณลองเคาะดิมันเป็นแบบเป็นโลหะแข็งแรงนะกลัวเป็นรอยแล้วขอบนี่ก็ปรับความเข้มความอ่อนได้นี่เขามีฟิลเตอร์เขามีหลายเบอร์นะแล้วเวลาไปติดก็คือติดไปเลยก็หมุนเข้าหน้าเลนส์ได้เลยเดี๋ยวดูจากภาพตัวอย่างเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเปิดปิดก็ง่ายเปิดปิดหน้าเลนส์ก็ง่ายหมุนเข้าง่ายปรับความเข้มความอ่อนได้ซึ่งตัวเนี้ยเราเคยใช้ตั้งแต่คลิปพัทยาละใช้แล้วดีก็เลยเอามาใช้อีกรอบนึงมาลองใช้กันต่อๆกันเนาะยิ่งเนี้ยมาเงี้ยคึ้มๆแต่ดันแดดสว่างอันนี้แสบตาอยู่นะงงไหมแสงมันจ้าแสงมันจ้าก็ถ้าเกิดใครสนใจ ND filter เอาไว้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ไปดูที่เพจของ Freewell Thailand ได้นี่นี้เขียนนี้โลโก้อย่างนี้หรือตาม Shopee Lazada ก็มีเนาะเขามีขายหมดเลยลองไปเสิร์ชชื่อนี้กันได้ชอบตรงเทคโนโลยีฝาปิดนะดีงามมากเนาะจริงใช้ง่ายด้วยอ่ะไปงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นี่ค่ะก็คือการถวายระฆังเงินระฆังทองค่ะเขาบอกว่าถวายระฆังจะทำให้แบบเรามีชื่อเสียงโด่งดังค่ะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเดินไปแขวนระฆังกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่าค่ะอ
จุดต่อมาจะมาแวะเที่ยวกันเรามาแวะกันที่วัดพระธาตุแช่แห้งค่ะไม่ใช่สายมูแต่อย่างใดแต่มาแวะเที่ยวกันที่วัดกันอีกแล้วเพราะว่าที่เนี่ยที่น่าน่ะคือวัดสวยๆเยอะมากและที่เนี่ยเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดคือปีเถาะหรือปีกระต่ายนั่นเองค่ะแต่เสียดายตอนนี้เขาอะซ่อมใหญ่ก็คือจากที่เป็นองค์พระธาตุสีทองอะแบบกลายเป็นเขาเอาสีทองออกมาเลยกำลังบูรณะครั้งใหญ่เลยค่ะด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวไงเราอะรูปเก่ามาให้ดูเพราะที่เราเคยถ่ายไว้สวยมากจริงๆรูปจะเป็นประมาณนี้เนาะถ้าเกิดใครมาจังหวัดที่แบบว่าปกติเนาะใช่โอ้เสียดายจริงเสียดายส่วนด้านในพระธาตุที่เนี่ยเขาจะเป็นพระเกศาธาตุกับพระบรมธาตุพระข้อพระหัตถ์ข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าค่ะก็คือแบบเขาบอกว่าใครอ่ะเขาว่ากันว่านะได้มาไหว้พระธาตุแช่แห้งเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าการชูธาตุก็คือว่าการชูธาตุเนี่ยจะทำให้แบบอยู่ดีกินดีมีสุขมีเจริญรุ่งเรืองทุกย่านทุกด้านเลยประมาณนี้ก็เป็นข้อเท้าเนาะข้อจักรบ้านข้อมืออ๋อข้อมืออ๋อเออเป็นข้อมือข้อมือข้างซ้ายกับพระเกศาธาตุเส้นผมนั่นเองและที่นี่คือพื้นที่กว้างแล้วต้องบอกว่าพื้นที่ค่อนข้างสวยยิ่งตรงจุดที่เป็นทางเดินเข้ามาหน้าวัดจะมีแบบเป็นบันไดพญานาคสองฝั่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่างฝีมือที่แบบเป็นศิลปะเฉพาะที่น่านเท่านั้นเองนะที่นี่สวยมากก็เดินไปดูกันได้เนาะเดี๋ยวไปอีกจุดหนึ่งแลนด์มาร์คที่มาไหว้พระทำบุญมาถ่ายรูปนะสวยๆนะใช่สวยจริงเสียดายจริงเนาะแต่เดินไหนๆแล้วก็มาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระด้านในกันดีกว่าค่ะไปกันตอนนี้เรามาแวะทานข้าวกลางวันกันค่ะมาแวะทานร้านที่ชื่อว่าข้าวซอยคุณยายพิกัดร้านเนี้ยก็คืออยู่ซอยข้างๆของวักมิ่งเมืองหรือว่าสะดือเมืองนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่าค่ะตอนนี้อาหารที่เราสั่งก็มาแล้วค่ะโหสั่งมาเยอะมากก็คืออันนี้เลยเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่เป็นข้าวซอยไก่อันนี้ราคา60บาทอันนี้เป็นขนมจีนน้ำเงี้ยว50บาทก็คือเมนูทุกอย่างประมาณนี้50 60เนาะแล้วก็อันนี้ขอสำเนียงหน่อยข้าวกันจีนนี่มันคือข้าวหุงพร้อมเลือดรสชาติจะเค็มๆหน่อยแล้วก็กินกับหอมเจียวมีแค่มงแค่หมูกินกับแตงกวาเงี้ยอร่อยเข้ากันที่เขาจัดจานมาสวยมากเลยเนาะเนี่ยใช่ภูเขาไฟฟูจิเออได้บอกภูเขาไฟฟูจิอันนี้คือของโปรดเราเลยอร่อยมากชอบมากแต่นี่อะไรนะไก่ทอดมะแขวนไก่ทอดมะแขวนอันนี้ก็จะหอมๆหน่อยถ้าเกิดใครเป็นคนเหนือก็จะรู้มะแขวนมันคืออะไรก็จะเป็นเหมือนเครื่องเทศอ่ะหอมๆคนพูดนี่พ่อครัวหรือเปล่าใช่ๆอร่อยมากชอบกินคนพูดเป็นคนเชียงรายไงเราต้องคนเหนือต้องกินอย่างนี้เราสั่งมาอย่างเยอะเยอะจริงอันนี้คือด้วยความหิวหรือความอยากกินรสเยอะมากไปเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดีกว่าค่ะไปกินข้าวกันตอนนี้ก็แบบอิ่มแปรมากต้องบอกว่ามื้อนี้แบบว่ากินกัน4คนจุกๆนี้490บาทดูจานเพื่อนดูสภาพซากที่เหลือจะบอกว่าถ้าจะบอกไม่อร่อยคงไม่ใช่ใช่กินกินหมดไปขนาดนี้และที่นี่ต้องบอกว่าคือเขาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะข้าวซอยไก่อะไรเงี้ยต้องบอกว่ารสชาติดีมากชอบมากข้าวซอยไก่กินถ้วยเดียวอิ่มเลยนะแต่เราเบิ้ลสองนะไอ้เบิ้ลอะไรเบิ้ลน้ำเงี้ยวอร่อยนะเบิ้ลน้ำเงี้ยวก็คิดดูว่าต้องเบิ้ลสองจานนะคิดดูดิว่าอร่อยไม่อร่อยแบบสุดยอดจริงจำชื่อนี้ไว้เลยเนาะข้าวอะไรนะข้าวซอยร้านข้าวซอยคุณยายใช่ใช่เดี๋ยวเราปักหมุดกูเกิลแมปไว้ใน description ดีกว่านะเผื่อใครอยากมาตามรอยใช่เผื่อใครมาเที่ยวโซนนี้เนาะที่แบบเป็นวัดภูมินอะไรเงี้ยมาเดินเที่ยวแวะมาทานที่นี่กันได้ได้เดี๋ยวหลังจากนี้เราน่าจะไปเข้าที่พักกันก่อนนะวันนี้เรานอนในเมืองกันใช่ๆงั้นเดี๋ยวไปเช็คโรงแรมก่อนเก็บข้าวเก็บของแล้วตอนบ่ายเดี๋ยวว่ากันเนาะเดี๋ยวไปดูเรานอนที่ไหนเนาะในเมืองใช่เดี๋ยวไปดูว่าเผื่อใครจะมานอนแบบมานอนแบบเราบ้างไปดูรูมทัวร์กันดีกว่า
าถึงที่พักให้เราพักในตัวเมืองน่านกันแล้วค่ะเราพักที่พักที่ชื่อว่า Richmond น่านโฮเทลก็คืออยู่ในตัวเมืองน่านเลยคือใกล้ๆกับพวกถนนคนเดินวัดภูมินเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นน่ะมีถนนคนเดินเราสามารถเดินไปเที่ยวได้เลยค่ะและในห้องนี้เนาะก็ต้องบอกว่าแบบอุ๊ยห้องกว้างมากแถมสะอาดด้วยก็จะมีเป็นเตียงไซส์มาตรฐานเลยเตียงคิงไซส์แล้วก็จะมีเป็นโซฟาทีวีแล้วก็ชอบที่ว่าที่วางของเยอะดีตรงนี้โอ้ห้องกว้างจริงกว้างเนาะคือตรงระเบียงนี่เหอะกว้างมากกว้างมากเป็นที่วางของแล้วก็จะมีเป็นเนี่ยเอาชั้นวางของอีกแล้วแล้วก็จะมีเป็นตู้เย็นแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าคือเหมือนไว้แขวนผ้าแล้วก็มีรองเท้าแตะให้ด้วยทางขวาเป็นห้องน้ำนี่แต่มีห้องน้ำห้องน้ำก็กว้างเหมือนกันนี่โอ้ห้องน้ำกว้างสนามฟุตบอลโอ้นี่ชาวบล็อกใหญ่เลยใช่มีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์สุขภัณฑ์โอ้สังเกตว่าบริเวณห้องน้ำกว้างเนาะจริงเออถือว่าดีงามมากที่เนี่ยราคาแค่900บาทเท่านั้นเองค่ะโอ้ถูกเนาะจอดรถง่ายด้วยนะมีที่จอดรถด้วยที่นี่เพราะบางทีในตัวเมืองเนาะแบบพอเราพักในตัวเมืองที่จอดรถบางทีก็แบบไม่ค่อยมีหายากเนาะพวกโรงแรมอะไรเงี้ยไม่ค่อยสะดวกใช่เกิดถ้าเกิดใครมาเที่ยวหน้าแล้วมาพักในเมืองก็ลองดูเนาะที่ Richmond น่านโฮเทลราคาไม่แพงเดี๋ยวเราไปเก็บของกันก่อนเนาะแล้วก็พักผ่อนนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวพอเก็บของพักผ่อนสักแป๊บนึงก็จะออกไปแบบคาเฟ่กันบ้างเนาะเดี๋ยวขอบ๊ายบายก่อนเนาะช่วงสัก 3-4 โมงเย็นตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายแก่ๆแล้วค่ะเรามาแวะหาร้านขนมทานกันดีกว่าค่ะเรามาแวะร้านที่ชื่อว่าขนมบ้านยายพรค่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นร้านขายขนมหวานเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดีกว่าค่ะว่าที่เนี่ยมีขนมหวานอะไรให้เราลองทานกันบ้างค่ะตอนนี้เราเข้าไปอยู่ด้านในร้านขนมบ้านยายพรแล้วค่ะเราก็ไปสั่งขนมกันมาแล้วสั่งมาทั้งหมด3อย่างด้วยกันอันนี้เลยอันนี้ชื่อว่าโคไข่เค็มก็คือจะเป็นบัวลอยเขาบอกว่าจะเป็นไส้เหมือนขนมต้มเนาะแล้วก็มีไข่เค็มด้วยอันนี้25บาทนี่เลยหูมาแบบร้อนๆน่ากินมากส่วนอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวดำแล้วก็ใส่ไอติมกะทิถ้าเกิดมีไอติมด้วยอันนี้จะ35บาทค่ะส่วนอันนี้จะเป็นบัวลอยแล้วอ๋อเนี่ยบัวลอยไข่อันนี้25บาทเท่านั้นเองทั้งหมดนี้ค่าเสียหาย85บาทเท่านั้นเองค่ะ3อย่างเลยว่าราคาถูกมากแล้วก็น่าทานมากๆเลยนี่เดี๋ยวยังไงเราขอตัวไปชิมขนมก่อนดีกว่าค่ะผลงานสภาพไม่ต้องบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยมากขนาดน้ำเปล่ายังหมดเลยไม่เหลือไอ้เมื่อกี้ที่พูดว่าเป็นโคนะโคไข่เค็มอ่ะไม่ใช่ไส้ขนมต้มนะถ้าเกิดขนมต้มจะเป็นอีกไส้นึงเป็นโคมะพร้าวมั้งอันนี้เราเป็นโคไข่เค็มก็เลยเป็นไส้ไข่เค็มข้างในเป็นไข่เค็มแบบทั้งลูกเลยนะคือกินเมื่อกี้4ลูกอ่ะอร่อยทุกจานบอกเลยที่นี่ที่เคยลองกินที่อื่นที่นี่แบบกะทิเขาจะอร่อยนะกะทิดีมากกะทิเขาเค็มกำลังดีเข้มข้นนะคือตัวน้ำกะทินี้อร่อยมากแบบที่ดูน้ำกะทิอร่อยมากเลยขนาดน้ำหมดน้ำเกลี้ยงเลยใช่เดี๋ยวได้ว่าถ้าเกิดใครมาเมืองน่านนะต้องมาโดนอร่อยจริงขนมบ้านยายพรไม่ไกลด้วยอยู่ใกล้ในเมืองนี่เองทั่วละ20-30เองนะประมาณนี้เดี๋ยวว่าอร่อยยกนิ้วยกนิ้วนิ้วอะไรนิ้วโป้งนิ้วโป้งนะนิ้วโป้งอร่อยจริงอร่อยจริงก็ใครแบบอยากลองก็มาทานกันได้นะเพราะเขาเปิดถึงดึกเลยประมาณ3 ทุ่มไม่ไกลตัวเมืองไงเนาะใช่ไปงั้นเดี๋ยวอิ่มท้องแล้วไปเที่ยวกันต่อหลังจากเมื่อกี้เราไปทานขนมที่ขนมหวานบ้านยายพรกันมาตอนนี้เราจะออกไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินเมืองน่านกันค่ะหรือเขาเรียกว่าการขวงเมืองน่านแต่ตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรมเดี๋ยวเราจะเดินไปเพราะว่าอยู่ใกล้โรงแรมมากใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวไปเดินที่ถนนคนเดินกันดีกว่าค่ะก่อนที่มิเละฝนจะตกแล้วเนี่ยไม่รู้ฝนจะตกหรือเราจะเดินถึงก่อนกันอ
ตอนนี้เราก็เดินมาถึงที่ถนนคนเดินแล้วค่ะหรือที่เรียกกันว่าการขวงเมืองน่านถนนคนเดินที่เมืองน่านเนี่ยเขาจะมีเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นก็คือใครมาแบบตรงกับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยแนะนำเลยห้ามพลาดเดี๋ยวเราพาไปเดินด้านในกันดีกว่าค่ะตอนนี้แล้วก็มาเดินเล่นตรงถนนคนเมืองค่ะแล้วตรงนี้ด้านหลังเราก็คือจะเป็นวัดภูมินนั่นเองแต่เสียดายตอนนี้ตรงอุโบสถเขาปิดซ่อมแต่เขาก็ยังเปิดให้เราเข้าไปด้านในได้ค่ะแต่ว่าตรงนี้คือปิดซ่อมครั้งใหญ่เลยก็คือเสียดายเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินซื้อของกุ้งของกินแล้วไปนั่งเล่นตรงข้างหน้ากันดีกว่าเมื่อกี้เราก็ไปเดินเล่นตรงถนนคนเดินมาค่ะต้องบอกว่าเป็นถนนคนเดินที่เดินเพลินมากเพราะว่ามีของขายเยอะเพราะจะเป็นแบบเสื้อผ้าต่างๆกระเป๋าเนาะแล้วก็มีของกินเยอะมากแถมราคาไม่แพงด้วยค่ะส่วนตอนนี้เราก็ซื้อของกินกันมาแล้วมานั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าลานขันโตกตรงหน้าวัดภูมินค่ะก็คือว่าวันไหนที่เขามีถนนคนเดินคือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะจัดเป็นลานขันโตกวางเป็นแบบเป็นขันโตกแบบนี้ไว้ให้เรานี่แล้วเราก็ซื้อของกินมาวางแล้วก็นั่งทานได้เลยไม่คิดค่าใช้จ่ายบรรยากาศชิลมากนะบรรยากาศชิลเมื่อกี้แอบบอกว่าฝนตกแล้วแต่ตอนนี้หยุดตกแล้วเลยได้นั่งนี่เราซื้อมาก็จะมีอันนี้เป็นผัดไทยเนาะเหมือนผัดไทยผัดไทยก๋วยเตี๋ยว35บาทส่วนอันนี้เป็นไส้อั่วเมื่อกี้แอบกินไปแล้วด้วยอร่อย2ขีดขีดละ40บาทค่ะร้านนี้จะเป็นขนมครกใบเตยน่ากินมาก20บาทเองอันนี้โอ้น่ากินทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวส่วนตอนนี้ก็ขอตัวไปทานข้าวก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะเย็นเนาะเดี๋ยวเผื่อฝนตกด้วยตอนนี้ต้องบอกว่าอิ่มมากเลยค่ะเพราะว่ากินไปเยอะมากขนาดซื้อไม่เยอะนะแต่ว่าเขาให้มาเยอะแล้วก็รสชาติดีอร่อยเลยเรียกว่ากับข้าวเขาไม่ห่วงเนาะใช่โอ้ข้าวก็เยอะของกินก็เยอะแล้วก็กินอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเรากินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปทิ้งเนาะใช่แต่ที่เนี่ยชอบตรงเขาแยกขยะแบบจริงจังแยกขยะแบบจริงจังคือไม่ใช่แค่แบบขยะเปียกขยะแห้งแยกมันทั้งหลอดช้อนส้อมตะเกียบทุกอย่างเป็นการแยกทุกอย่างขยะทุกอย่างหมดเลยใช่ทำให้แบบไปกิมมิคให้คนเก็บของไม่สกปรกเนาะเขาเขียนไว้ว่าแยกขยะ9อย่างถือว่าเป็นกิมมิคที่ดีมากๆเลยเวลามานั่งกินแบบนี้ใช่แล้วก็จะมีพี่ๆคอยแนะนำด้วยว่าแยกยังไงอะไรยังไงตรงไหนด้วยก็ส่วนนี้เนาะเราก็จะจบเดย์วันแรกประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปเที่ยวกันต่อค่ะอย่าลืมตามไปดูนะว่าเราจะไปเห็นกันต่อที่เมืองน่านกันค่ะใช่เราอยู่ในน่านหลายวันนะแต่พรุ่งนี้เราจะไม่นอนในเมืองแล้วเดี๋ยวเราจะไปนอนข้างนอกเมืองกันเดี๋ยวอย่าลืมมาดูว่าเราไปนอนที่ไหนบอกเลยว่าที่พักสวยมากเราเจอกันพรุ่งนี้
ตอนนี้เราก็เช็คเอาท์ออกจากที่พักในตัวเมืองน่านกันแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเช็คอินที่พักใหม่กันในคืนนี้เรามาแวะเที่ยวคาเฟ่กันก่อนค่ะชื่อว่าคาเฟ่ว่าฮาตาเกะคาเฟ่ก็จะเป็นคาเฟ่สไตล์โฮมมี่บ้านไม้แล้วก็มีวิวเป็นทุ่งนาด้านหน้ามีสะพานมาให้เราออกมาเดินเล่นถ่ายรูปได้ด้วยซึ่งตรงนี้ถ้าใครมาเที่ยววัดพระธาตุเขาน้อยอยู่ใกล้ๆเลยค่ะประมาณแบบ2กิโลเท่านั้นเองส่วนใครมาจากตัวเมืองอ่ะขับรถไม่ไกลเลยประมาณ10นาทีเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศด้านในร้านกันดีกว่าค่ะตอนนี้เราเข้ามานั่งอยู่ในร้านฮาตาเกะคาเฟ่กันแล้วค่ะต้องบอกว่าร้านอ่ะตกแต่งน่ารักมากก็จะเป็นบ้านไม้เนาะ2ชั้นแล้วก็จะมีเป็นบรรยากาศที่นั่งเป็นไม้ๆรอบๆแล้วก็มีแบบต้นไม้เขียวๆแล้วตรงเนี้ยเค้าก็ทําเป็นบึงที่เป็นแบบเป็นสีฟ้าอมเขียวเนาะเป็นสีฟ้าน้ําทะเลด้วยแล้วด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นสะพานไม้กับวิวทุ่งนาค่ะโอ้บรรยากาศดีมากส่วนที่เราสั่งมาก็สั่งมา2อย่างด้วยกันค่ะก็จะมีเป็นเดอร์ตี้อันนี้กับฮันนี่เลมอนโซดาคือน้ำผึ้งมะนาวโซดานั่นเองส่วนราคา2อย่างนี้รวมกันก็คือแค่130บาทเท่านั้นเองค่ะก็แบบเครื่องดื่มหน้าตาน่าทานเนาะแล้วสำหรับที่เนี่ยใครมาแล้วแบบหิวอ่ะก็ฝากท้องให้ได้นะคะเขาก็จะมีพวกเมนูข้าวเป็นคาซูโด้งหรือเป็นครัวซองขนมต่างๆให้เราลองชิมด้วยเดี๋ยวไงเราขอตัวไปเดินเล่นถ่ายรูปรอบๆกันก่อนดีกว่าค่ะตอนนี้เราก็เดินออกมาเดินเล่นตรงสะพานไม้ของที่ร้านค่ะต้องบอกว่าใครมาที่ร้านนี้อย่าลืมออกมาถ่ายรูปตรงนี้นะพอเดินสะพานไม้ออกปุ๊บอะแล้วมองย้อนกลับไปก็จะเห็นเป็นบ้านแบบนี้บ้านไม้น่ารักมากมุมนี้เรียกว่าถ่ายรูปสวยจริงๆค่ะก็หาได้ใครมาเที่ยวในตัวเมืองน่านแล้วไม่รู้จะไปไหนแล้วหรือใครชอบมาเที่ยวคาเฟ่เนี่ยร้านนี้ก็แนะนำเลยค่ะชื่อร้านว่าฮาตาเกะคาเฟ่ค่ะเมื่อกลางวันวันนี้เรามาแวะทานกันที่ร้านที่ชื่อว่าละดาปลาหอมค่ะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นสาขาต้นตลับเลยก็คืออยู่ใจกลางเมืองน่านเมื่อกี้เราดูรีวิวใน Google มาเนาะก็คือเรียกว่ากินตาม Google เห็นแบบรีวิวเยอะน่าทานก็เลยมาลองกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่ร้านนี้มีอะไรน่าทานจะอร่อยเหมือนที่ Google เขารีวิวหรือเปล่าค่ะก็มาสรุปค่าใช้จ่ายที่ร้านนี้กันค่ะที่เรากินเมื่อกี้ทั้งหมด4คนเนาะทั้งหมด7อย่างก็คือค่าเสียหายทั้งหมด756บาทค่ะถือว่าราคาโอเคราคาไม่แรงเลยเพราะว่าแบบรสชาติอะรสชาติดีเลยจัดจ้านอร่อยใครอะที่มาหน้าแล้วหาร้านส้มตำกินแนะนำร้านนี้เลยค่ะละดาปลาลาหอมร้านเปิดแต่11โมงแล้วก็ครัวปิดตอน3ทุ่มค่ะอยู่ที่กาดหน้านี่เองค่ะตอนนี้ก็มาถึงที่พักให้เราพักในคืนนี้กันแล้วค่ะชื่อว่าบ้านนากางโต้งเมื่อกี้เราก็เช็คอินมาแล้วเนาะเพราะว่าเขาให้เราเช็คอินตรงด้านหน้าตรงรีเซพชันข้างหน้าแล้วเราค่อยขับรถมาถึงตรงบ้านนี้เราอ่ะพักบ้านหลังนี้ชื่อว่าบ้านริมบึงค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่เราอยู่ตรงนี้เลยบ้านหลังนี้เลยโอ้สวยน่ารักมากเลยอ่ะใช่แล้วเรามาในช่วงที่แบบที่เนี่ยนากำลังสวยพอดีเลยคือช่วงเดือนสิงหาคมนั่นเองโอ้ก็คือเป็นช่วงนานะกรกฎาคมสิงหาคมนะสวยจริงแล้วช่วงนี้คือแบบเป็นช่วงที่บอกว่าไฮซันนะเต็มตลอดเลยที่เนี่ยเขาก็มีทั้งหมดประมาณ9หลังแต่ละหลังคือจะมีกิมมิคคือชื่อต่างกันแล้วก็ตกแต่งคนละแบบคือแต่ละหลังไม่เหมือนกันเลย
เรียกได้ว่าคือใครมาต้องมาซ้ำได้แน่นอนเพราะแต่หลังสวยเหมือนกันนะเพราะแต่หลังใครมาก็คือเข้าไปดูรูปในที่พักเขาได้นะว่าอยากได้บ้านหลังไหนก็ลองจองดูแต่ยังไงอ่ะเราจะพาไปดูดีกว่าว่าบ้านริมมือที่เราพักเป็นยังไงกันค่ะใช่แล้วอีกอย่างนึงคือที่เนี่ยใครไม่พาพักก็มาเที่ยวคาเฟ่เขาได้นะใช่ที่นี่เขามีคาเฟ่ด้วยหรือว่าใครแบบไม่ได้มาคาเฟ่มาเยี่ยมสมสารที่ได้ก็อุดหนุนของเขาได้หน่อยนะขนมน้ำดื่มอะไรงี้ก็ได้ที่สำคัญคือถ่ายรูปสวยด้วยใช่ไปงั้นเราไปดูบ้านกันไปดูรวมทัวร์กันดีกว่าค่ะแล้วนี่ก็เป็นทางเข้าบ้านเราเลยตรงนี้มาเข้ามาดูทัวร์กันโอ้สวยงามน่ารักมากนี่เปิดเข้ามาอย่างแรกเลยก็จะเจอเป็นโซนห้องรับแขกห้องนั่งเล่นนั่นเองโอ้สวยมากเลยอ่ะน้องน่ารักมากก็จะมีเป็นแบบเก้าอี้เป็นชิงช้าด้วยแล้วก็จะเป็นโซฟาอย่างนี้โอ้ชอบชิงช้าเนี่ยเออเนี่ยสวยเนาะนั่งถ่ายรูปน่ารักอ่ะเหมาะกับนั่งถ่ายรูปนั่งจริงๆนี่อาจจะต้องคนตัวเล็กหน่อยนะถ้าเรานั่งอาจจะไม่ไหวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่เขาเป็นพร็อพให้เราถ่ายรูปได้มีร่มใสด้วยมีร่มใสมีหมวกตรงนี้ก็เป็นรองเท้าไว้อันนี้ไว้ใส่ในบ้านที่เป็นรองเท้าสารเขาบอกอันนี้ไว้ใส่ในห้องส่วนรองเท้าแตะแบบนี้ก็คือใส่ข้างนอกได้อู้ยรองเท้าใส่ได้ดูดิน่ารักเนาะรองเท้าอ่ะเออเนาะเขาทำดีอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิมมิกและคุมธีมกับบ้านละอ่างนี้มากนี่เป็นอย่างนี้มาดูข้างในกันหน่อยสิมีอะไรบ้างโอ้นี่เป็นเก้าอี้นั่งเนาะใช่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นแอบไปตรงนี้มีตู้เย็นให้อ๋อโอ้ดูสิน, นี่ขนมเรานะนี่ขนมเราขนมเราไม่ใช่ขนมเขาอ๋ออเมนิตี้อาบน้ำอยู่ตรงนี้หมดเลยใช่สบู่แชมพูปั้นสีฟันพร้อมน้ำดื่มในตู้เย็นแล้วก็ได้เป็นมุมตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงด้านนอกเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูทีหลังอ๋อนี่สำหรับคนชอบถ่ายรูปเขามีนี่หนังสือหนังทรงหนังสือให้ถือเรียบร้อยเขาเรียกอะไรหนังสือทำทรงเหรอทำทรงนั่งแล้วก็อ่านเนาะถ่ายรูปสวยถ่ายรูปสวยไปดูห้องสำคัญดีกว่าฝั่งห้องอาบน้ำกันห้องน้ำอยู่ฝั่งนู้นค่ะนี่ไปเปิดกันเปิดกันนะประตูอุ้ยนี่หนักเข้ามาเลยปุ๊บอันนี้ก็เป็นห้องสุขาปกติเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนเบื้องต้นนี่ก็มีห้องสุขาแยกนะใช่เป็นปิดมิดชิดแบบนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้ากับกระจกแต่งหน้าแต่งตัวได้โอ้แอ่งยังเป็นหินเลยอะเท่เนาะโอ้ยห้องนี่ไฮไลท์สำคัญของห้องนี้เดี๋ยวนะเปียกเปล่าใส่ถุงเท้ามาก่อนนี่ตรงนี้เลยอ่างแช่ตัวแล้วก็เป็นวิวทุ่งนาข้างนอกสวยมากตรงนี้เดี๋ยวขอถ่ายให้ชัดหน่อยนี่มุมนี้แล้วก็กระจกใสฝั่งนู้นเห็นท้องแล้วก็จะมีเป็นบับเบิ้ลบาร์ให้พร้อมเลยเรียกว่าแช่ตีฟองได้เลยตรงนี้เรียกว่าครบจบทีเดียวนะใช่แล้วตรงนี้คืออาบน้ำได้เลยนี่เป็นอย่างนี้ขออนุญาตเดินหน่อยครับนี่อ๋อนี่คือฝักบัวเนาะใช่เฮ้ยเท่อาบโอเพนแอร์ใช่นะแล้วก็เห็นข้างบนเขาบอกว่าจะอาบตรงนี้หรือจะอาบในอ่างก็ได้อ๋อดีงามดีเนาะออกแบบดีนะมุมนี้สวยมากบอกเลยชอบมากไปงั้นเราไปดูห้องนอนกันดีกว่าไปดูห้องนอนห้องนอนอยู่ข้างด้านบนค่ะและนี่ก็คือส่วนของห้องนอนของที่นี่ค่ะของบ้านริมบึงก็คือห้องนอนอยู่ด้านบนเหมือนห้องใต้หลังคาเลยเนาะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นเตียงโอ้ยน่ารักตกแต่งอย่างนี้นี่ใส่เตียงใหญ่เข้าได้สบายแบบสบายเลยเนี่ยใช่นี่เลยแล้วก็เป็นวิวเป็นนาด้านนอกตรงนี้ตรงนี้น่าจะเปิดออกไปได้อยู่เนาะอ๋อปวดโผล่หน้าไปถ่ายรูปเปล่าใช่เปิดได้แต่ไม่เปิดเพราะว่ามียุงอยู่โอเคนี่แล้วมาด้านนี้ดีกว่านี่ทางนี้ทางซ้ายมือนี่ไม่ใช่มีแค่ห้องนอนนะด้านบนน่ะมีระเบียงออกไปข้างนอกได้ด้วยเปิดยังไงอ๋อเปิดอย่างนี้นี่เลยโอ้ดีเป็นระเบียงสมกับชื่อบ้านชื่อว่าบ้านริมบึงนั่นเองนี่ไงบึงอยู่ด้านหลังอ๋อเออมีมุมนั่งชิลด้วยใช่อ๋อข้างล่างก็นี่ก็จะเห็นตรงอาบน้ำนะอ๋อเออใช่ๆตรงนี้เป็นอ่างถ่ายรูปได้เพราะว่ถ่ายจากมุมสูงไงขยับให้ดูฝั่งขวาก่อนเนาะถ่ายรูปจากตรงนี้ก็สวยดีก็จะประมาณนี้นะเออสวยงามใช่เราจะไปดูตรงระเบียงชมวิวระเบียงหน้าบ้านดีกว่าไฮไลท์ของนี่เลยตอนนี้เราก็ยมอยู่ด้านล่างแล้วค่ะเดี๋ยวเราพาออกไปดูตรงระเบียงบ้านของหลังนี้กันค่ะว่าไปก่อนประตูมันจะฟืดๆเลยนะเขาจะกันยุงเข้าเลยนี่ออกแรงหน่อยข้างนอกกันอ่ะคุณปิดด้วยเดี๋ยวยุงเข้านี่กลัวยุงเข้าตรงนี้มันฝืดเป็นไม้เนาะนี่เลยตรงนี้เป็นหน้าบ้านเราเป็นระเบียงแบบนี้แล้วตรงนี้เลยเป็นวิวทุ่งนาโอ้สวย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 มากโอ้ดีงามสดชื่นแล้วก็มีตรงสะพานไม้ตรงนู้นก็จะเป็นคาเฟ่ที่เราบอกเดี๋ยวจะไปดูก่อนนู่นตรงโซนคาเฟ่อ๋อใช่ก็คือเป็นรีเซพชันแล้วก็คาเฟ่เนาะใช่เราก็เดินเล่นไปถ่ายรูปได้หมดเลยโอ้โหเก๋ตรงนี้แหละมาตอนมีนานี่สวยจริงๆสมกับเป็นบ้านนากลางต้งเพราะกลางต้งก็แปลว่าทุ่งนาในภาษาเหนือนั่นเองอ๋อเหรอใช่อ๋อถึงว่าทำไมชื่อนี้บ้านนากลางต้งก็บ้านอยู่ตรงทุ่งนาอ๋อนี่คือคำแปลนู่นๆใกล้ๆหลังนู้นเห็นน้อยนู่นๆน้องยุ้ยอยู่หลังนู้นหลังนู้นชื่อว่าอาบศิลาค่ะเป็นหลังอีกไทยยังดุมนึงนะเออกำลังถ่ายรูปกันอยู่ตรงนี้ดูทางซ้ายบ้างอันนี้
ตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่เป็นอ่างที่เราเมื่อกี้ถ่ายมาให้ดูเนาะเป็นอ่างอาบน้ำตรงนี้โอ้สวยเนาะยิ่งดูข้างนอกยิ่งสวยยิ่งสวยกว่าเดิมอีกเนาะน่ารักเนาะบ้านน่ารักจริงที่นี่เออสวยงามไปหลังจากนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ขอตัวไปแบบเดินเล่นถ่ายรูปกันดีกว่าเพราะบ้านหลังนี้ถ่ายรูปสวยมากแล้วก่อนที่เหมือนเนี่ยฝนจะเริ่มลงเม็ดแล้วด้วยใช่ใช่ไปปล่อยเดี๋ยวเราไปเก็บมุมสวยๆว่าเอ๊ะถ้าเกิดคนมาเที่ยวมาพักที่บ้านนากลางต้องเนี่ยมาเนี่ยจะมาถ่ายรูปมุมไหนดีเนาะมีมุมสวยตรงไหนถ่ายหน้าถ่ายรูปกันบ้างเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูค่ะเผื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆเวลามาเที่ยวนะไปถ่ายรูปกันดีตอนเย็นค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือบรรยากาศที่แบบบ้านนากลางโต้งคือแบบฝนตกไปปรอยเนาะแบบชิลมากนั่งแบบฟินเนาะอากาศดีอากาศมันดีมากเลยอะตรงเนี้ยทำเป็นตาน้ำว่าฝนตกก็ถ่ายรูปยากนะบรรยากาศคือเย็นสบายมากแต่เมื่อกี้ก็ถ่ายรูปได้อยู่เนาะเพราะว่าแบบไม่ได้ตกหนักใช่น้ำว่าเป็นอิทธิพลหนึ่งที่ถ่ายรูปสวยมากใช่ถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยอย่างที่เพื่อนๆเห็นก่อนหน้านี้เนาะถ้าเกิดใครชอบมุมไหนก็ถ้าเกิดได้มาก็บ้านริมบึงอันนี้บ้านริมบึงก็คือว่าตรงนี้เราไม่เห็นบึงหรอกเพราะบึงอยู่ข้างหลังใช่บึงอยู่ข้างหลังแต่ข้างหน้าติดริมนาเนาะใช่แล้วเมื่อกี้ก็ไปแช่อ่างมาที่เนี่ยอ่างถ่ายรูปสวยมากโอ้เขาทำดีเนาะแล้วทำข้างหน้าเป็นกระจกทะลุไปเห็นต้นมงต้นไม้นะจริงพอมองไปก็เป็นนาเนาะโหวิวดีมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่พักถ้าเกิดใครอยากจะมาเที่ยวแน่นหลังจากจะมาเที่ยวในเมืองก่อนก็จะออกไปเที่ยวต่างจังหวัดเลยไอ้ต่างอำเภอก็ได้นะแนะนำเพราะว่าตรงบ้านหากางโต้งเนี่ยที่เห็นว่าเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยก็คืออยู่ใกล้เมืองแค่10ถึง15นาทีเท่านั้นเองเออไม่ไกลด้วยเนาะไม่น่าเชื่อเลยเนาะตอนแรกก็งงเหมือนกันอ้าวอยู่ในเมืองตรงนี้เองแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะบอกคือที่เนี่ยเขาไม่มีบริการอาหารเย็นนะใช่ไม่ได้มีหมูกระทะชาบูแบบที่อื่นนะที่นี่เขาบอกว่าไม่มีห้องอาหารก็คือถ้าเกิดใครอ่ะจะหาข้าวเย็นทานเนาะคือแบบจะมีร้านใกล้ๆหรือว่าออกไปกินในเมืองก็ประมาณ15นาทีหรือว่าจะสั่งแกร็บมาก็ได้ใช่ก็คิดแกร็บก็ได้ใช่แต่ถ้าเกิดใครสั่งแกร็บมาที่พักนี้เขาแนะนำว่าสั่งแกร็บอย่างเดียวนะลายมงลายแมนไม่ถึงคือแกร็บอย่างเดียวเท่านั้นเขาบอกก็แจ้งแกร็บไปเลยว่านอนพักนอนบ้านไหนแล้วเดี๋ยวก็จะฝากไปที่รีเซพชันเดี๋ยวน้องรีเซพชันเขาจะมาส่งให้ที่ห้องเลยค่ะใช่อย่างวันนี้ตอนเย็นนี้เราก็เดี๋ยวจะเข้าไปในเมืองเนาะเข้าไปกินหมูกระทะกันใช่เป็นหมูกระทะที่เราเคยมากินแล้วและประทับใจจนถึงวันนี้อร่อยมากอร่อยที่สุดเลยเออถือว่าเป็นหมูกระทะที่กินที่นั่นแล้วอร่อยที่สุดละเออใช่เราอร่อยแล้วคนอื่นไม่รู้แต่เราว่าเราอร่อยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตามไปดูว่าเป็นร้านไหนเป็นร้านไหนชื่ออะไรว่าเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆจะมาพักนั่นเนี่ยอยากกินหมูกระทะนะเผื่อใครพักในเมืองก็ไปตามรอยกันได้ร้านนี้เดี๋ยวไปเจอที่ร้านหมูกระทะดีกว่าตอนนี้ก็มาถึงแล้วจะมาทานมื้อเย็นกันแล้วค่ะหมูกระทะที่ชื่อว่าริมน่านหมูกระทะตรงที่เราทานจะเป็นสาขา2คืออยู่ในเมืองหน้าเลยก็คือขับรถมาจากบ้านนากลางโต้งมาแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าร้านนี้วันนี้จะมีอะไรน่าทานกันบ้างเหมือนที่เราเคยกินหรือเปล่าค่ะตอนนี้แล้วก็กินหมูกระทะกันเสร็จแล้วค่ะต้องบอกว่าที่ร้านริมน่านหมูกระทะเนี่ยยังคงความอร่อยแล้วก็ถูกเหมือนเดิมเลยเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะเป็นไม่ใช่บุฟเฟ่นะจะขายเป็นอลาคาร์ทก็คืออย่างเราอะสั่งเป็นเซตสุดคุ้มเนาะชุดใหญ่มา2เซตก่อนก็คือเซตละ200แล้วก็สั่งเป็นจานแยกมาอีก50บาทแล้วก็รวมแบบโค้กต่างๆเอาว่ากินกัน4คนนะหมดไปแค่500เท่านั้นเองโอ้ต้องว่าโคตรถูกของจริงมากแล้วก็บอกว่าแล้วก็ยังเรียกว่าอร่อยเหมือนเดิมเหมือนที่เคยมากินเมื่อ 2-3 ปีก่อนเลยรสชาติยังดีเสมอใช่บอกเลยว่าที่เนี่ยเป็นร้านหมูกระทะที่นั่งสบายและสะอาดก็ถือว่าแนะนำมากๆถ้าเกิดใครมาเมืองน่านแล้วอยากจะมาลองหมูกระทะนะที่นี่ก็คือริมแล้วนะริมน่านหมูกระทะสาขา2สาขา2ได้นะบุ๋นใน Google มาได้เลยในเมืองเลยใช่ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับเข้าที่พักที่บ้านนากลางโต้งกันแล้วค่ะวันนี้ก็น่าจะเที่ยวกันประมาณนี้แล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ตอนเช้ามาชมบรรยากาศสวยๆที่บ้านนากลางโต้งกันค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนาตอนเช้าๆนะเป็นยังไงบ้างนะThank you.
ัสดีตอนเช้าที่บ้านนากางโต้งค่ะตอนนี้เราก็ตื่นตอนเช้ามาต้องบอกวันนี้พลิกล็อกมากแดดออกเฉยเลยแล้วพอแดดออกปุ๊บว่าแสงสวยมากมาเช้าเราเลยตื่นมาถ่ายรูปเล่นกันส่วนตอนนี้เราก็ออกมาทานข้าวเช้ากันแล้วค่ะที่เนี่ยข้าวเช้าจะเริ่มประมาณ8โมงก็มาทานตรงโซนด้านหน้าก็คือใกล้ๆตรงคาเฟ่นั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปทานข้าวเช้ากันก่อนดีกว่าค่ะหลังจากเมื่อกี้เราทานข้าวเช้าเสร็จแล้วค่ะเราเลยแวะมาที่คาเฟ่ของที่นี่ก็คือที่บ้านนากางโต้งเขามีคาเฟ่ด้วยก็คือใครที่ไม่ได้พักที่นี่เนาะคนข้างนอกก็สามารถเข้ามาเที่ยวมาเยี่ยมชมที่นี่ได้ค่ะแต่สำหรับคนที่เข้าพักค่ะก็จะได้เป็นคูปองแบบนี้ด้วยตอนที่เรามาเช็คอินเนาะก็จะมีเป็นรับฟรีไอศกรีมของที่คาเฟ่ที่นี่ค่ะแล้วก็จะเป็นคูปองลดเครื่องดื่มหรือขนมที่คาเฟ่ 10% นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปแลกไอติมค่ะว่าที่นี่ไอติมน่าทานหรือเปล่าค่ะเข้าไปแลกไอติมกันค่ะมาแล้วค่ะไอติมที่เราไปแลกมาเมื่อกี้ที่เราไปแลกมาฟรีเนาะก็จะมีเป็นช็อกโกแลตกับวานิลาแล้วก็โรยหน้าด้วยคอนเฟลกที่บางแหว่งนี่คือกินไปแล้วชิมไปแล้วอร่อยทั้งคู่เลยต้องเรียกว่ารสชาติดีใครมาพักที่นี่เนาะก็อย่าลืมมาแลกไอติมกันค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้พอกินไอติมเสร็จเดี๋ยวเราจะไปแลกเครื่องดื่มด้วยก็คือลดอีก 10% เนาะเครื่องดื่มเดี๋ยวไปลองชิมเครื่องดื่มกันด้วยค่ะหลังที่เมื่อกี้เราไปนั่งชิวๆกินติมตรงคาเฟ่กันมาค่ะก็ต้องบอกว่าที่บ้านนากางโต้งเนี่ยถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยไม่ว่าจะเป็นโซนที่พักหรือคาเฟ่ค่ะสำหรับใครที่อยากลองมาพักที่นี่ก็สามารถเข้าไปดูห้องพักแบบต่างๆในที่เพจเขาได้ค่ะเพราะที่เนี่ยเขามีแค่9หลังเท่านั้นเองแล้วแต่ละห้องคือจะแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ราคาแตกต่างกันไปค่ะก็สำหรับทริปนี้ที่เราเที่ยวในตัวเมืองน่านก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยว EP ต่อไปค่ะเราจะไปเที่ยวที่กิ่วม่วงเมาน์เทนแคมป์กันค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องด้วยค่ะจะได้ไม่พลาด EP ต่อไปค่ะแล้วเจอกันใหม่ที่ EP ต่อไปนะคะ